สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไก่อีกครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอาการขนร่วงในน้องหมานั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้เลี้ยงจำนวนมากนั้นพบเจอครับซึ่งสาเหตุของการขนร่วงนั้นมีอันตรายที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่ขนร่วงนั้นก็มีอยู่หลายสาเหตุครับแล้ววันนี้ทางช่องเราเลยจะพาพบกับ5สาเหตุการขนร่วงของน้องหมาครับที่พบบ่อยที่สุดแล้วจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ1. ขนร่วงจากการผัดขนถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติครับในน้องหมาหรือว่าน้องแมวบางสายพันธุ์มักจะมีการผัดขนในช่วงฤดูร้อนโดยกระบวนการนี้จะเรียกว่า bowing coat ครับซึ่งหมายถึงการผัดขนชั้นที่2ของช่วงฤดูหนาวออกไปครับเพื่อให้ขนที่งอกใหม่ในฤดูร้อนนั้นมีลักษณะที่บางลงและเมื่อในฤดูหนาวนั้นจะมีการผัดขนทิ้งแล้วงอกขนที่หนากว่าเดิมขึ้นมาแทนที่ครับซึ่งอาจจะทำให้ผู้เลี้ยงนั้นตกใจได้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็คือมันแปรงขนในน้องหมานั้นอย่างสม่ำเสมอครับอย่างน้อยๆอาทิตย์ละ2ครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการเกิดขนใหม่ครับการแปรงขนสุนัขนั้นยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังได้ดีและช่วยทำความสะอาดขนของน้องหมาได้ดีอีกด้วยครับ 2. ขนร่วงจากการติดเชื้อผิวหนังครับทั้งการติดเชื้อจากเชื้อราแบคทีเรียปรสิตต่างๆที่มาอาศัยอยู่เช่นเห็บหมัดอะไรขี้เลื้อยต่างๆครับสิ่งเหล่านี้ต่างก็ส่งผลทำให้เกิดขนร่วงในน้องหมาได้ทั้งนั้นครับสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการดูแลความสะอาดที่ไม่เพียงพอความอับชื้นการป้องกันเห็บหมัดที่ไม่ต่อเนื่องครับการติดเชื้อจากเพื่อนสุนัขตัวอื่นโดยอาจจะพบตัวหรือไข่ของปรสิตเหล่านี้รวมอยู่กับรอยแผลที่ผิวหนังครับเช่นผื่นแดงขนร่วงเป็นกระจุกหรือว่ามีกลิ่นเหม็นโดยส่วนมากนั้นจะมีอาการคันร่วมอยู่ด้วยครับหากพบเจอขนร่วงลักษณะแบบนี้ควรพาน้องหมานะไปพบแพทย์ครับเพื่อวินิจฉัยและหาทางรักษาที่ถูกต้องครับเมื่อเชื้อเหล่านี้ถูกกำจัดออกไปอาการขนร่วงของน้องหมานั้นจะเริ่มหยุดตัวลงครับและเริ่มมีขนรุ่นใหม่งอกมาแทนที่นั่นเอง 3. ขนร่วงจากอาการแพ้การแพ้เกิดได้จากหลายสาเหตุครับทั้งจากแชมพูสบู่การแพ้อาหารแพ้น้ำลายเห็บหมัดหรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องหมาเช่นดินหรือว่าสนามหญ้าครับเราจะสังเกตได้จากลักษณะของผิวหนังที่มีผื่นแดงและเป็นผื่นคันครับมีอาการอักเสบมีลักษณะขนร่วงทั้งสองข้างของลำตัวเท่าๆกันสิ่งแรกที่ควรทำนั้นก็คือพาน้องหมาไปพบแพทย์ครับเพื่อตรวจหาสาเหตุว่าน้องหมาของเรานั้นแพ้อะไรกันแน่เพื่อที่เรานั้นจะได้สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันน้องหมาในส่วนต่อไปได้ครับหากแพ้หญ้าอาจจะงดพาน้องหมานั้นไปเดินเล่นสนามหญ้าเดินเล่นบริเวณอื่นแทนในรายที่แพ้น้ำลายเห็บหมัดสามารถรักษาได้โดยการให้กินยาแก้แพ้ร่วมกับการควบคุมปริมาณเห็บหมัดในร่างกายหรือว่าถ้าแพ้แชมพูก็ต้องเปลี่ยนแชมพูครับไม่ควรฆ่าเชื้อแรงหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ของคนนั้นให้สุนัขอาบครับอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญผู้เลี้ยงนั้นควรจะสังเกตว่าน้องหมานั้นแพ้อะไรเพื่อง่ายต่อการรักษานั่นเองครับ 4. ขนร่วงจากอาการป่วยถ้าอาการป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจต่างก็ส่งผลต่อน้องหมาทั้งนั้นครับเช่นความผิดปกติทางเดินอาหารหรือว่าอาการป่วยทางจิตใจเช่นความเครียดก็ล้วนแต่สามารถทำให้น้องหมานั้นมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่าระบบฮอร์โมนนั้นไม่สมดุลได้ครับเพราะในขณะที่น้องหมาป่วยน้องหมาจะอ่อนแอกว่าปกติครับทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนั้นลดลงทั้งการดูดซึมสารอาหารที่ลดลงแล้วก็การไหลเวียนโลหิตต่างๆครับการทำงานที่ไม่ดีอาจจะส่งผลไปที่เส้นขนได้และอีกสาเหตุที่พบได้บ่อยนั้นก็คือความเครียดครับการปล่อยน้องหมานั้นอยู่โดยลำพังอาจจะทำให้น้องหมานั้นเครียดแล้วก็ขนร่วงได้ครับอาการคล้ายกับผลที่เครียดและผมร่วงนั่นเองหากเรานั้นพบอาการป่วยควรพาพวกเขานั้นไปตรวจร่างกายครับร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุอื่นด้วยเช่นการขาดสมดุลของฮอร์โมนเพื่อรักษาอาการป่วยที่น้องเป็นอยู่ครับควบคู่กับโรคผิวหนังอีกด้วย 5. ขนร่วงจากการขาดสารอาหารการทานอาหารที่ไม่เพียงพอและการที่รับสารอาหารที่มีคุณภาพต่ำทำให้สภาพผิวหนังและขนนั้นไม่แข็งแรงครับไม่ว่าจะเป็นอาการขนร่วงขาดความเงางามขนแห้งจับแล้วรู้สึกสากมือการดูแลเรื่องอาหารการกินสำหรับน้องหมานั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับการให้น้องหมาได้ทานอาหารที่เพียงพอ
และมีสารอาหารที่ครบถ้วนจะช่วยทำให้น้องหมานั้นมีสุขภาพขนและสุขภาพผิวหนังที่ดีขึ้นครับให้น้องหมานั้นกินอาหารที่หลากหลายไม่ให้กินอาหารชนิดใดชนิดเดียวไปตลอดหรือการให้น้องหมานั้นทานอาหารที่เป็นสูตรบำรุงขนก็สามารถช่วยได้ครับที่สำคัญในเรื่องของความสะอาดนั้นทั้งน้ำและอาหารต้องสะอาดเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่ตามมาได้ครับและการขาดน้ำอาจจะทำผิวหนังนั้นแห้งทำให้เกิดอาการขนร่วงและก็ป่วยได้นั่นเองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องขนร่วงของน้องหมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะสร้างความลำบากให้กับผู้เลี้ยงแล้วยังเป็นอันตรายต่อน้องหมาของเราอีกด้วยทางที่ดีหากเกิดอาการขนร่วงควรพาไปพบสัตวแพทย์หรือว่าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและหาแนวทางการแก้ไขให้เร็วที่สุดครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆของช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ